เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะหลังจากที่พี่ม้าอนภาค่ะได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วเรียบร้อยล่าสุดวันนี้ทางคู่กรณีก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยนักแสดงหนุ่มในข่าวที่หลายคนสืบกันมานานนะคะนั่นก็คือเอ็มนันทวัฒน์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้แถลงกรณีถูกม้าอนภาเนี่ยตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้นะคะทางนี้หนุ่มเอ็มก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยยอมรับว่าโมโหค่ะก่อนจะขอโทษกันทั้งสองฝ่ายแต่ถึงแม้จะเคลียร์กันแล้วในใจก็ยังรู้สึกอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจแจ้งความที่เกาหลีโดยได้ปรึกษาทนายความหลายคนค่ะสำหรับเรื่องคดีความในไทยยืนยันว่าจะฟ้องไม่ยอมความแน่นอนนะคะพร้อมทั้งปฏิเสธความสัมพันธ์ชู้สาวด้วยเพราะว่ามองพี่ม้าเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหมือนผู้ใหญ่ในวงการค่ะแน่นอนครับพี่ผมโดนตบหน้าผมรู้สึกว่ากลับมาจากร้านปูอาบน้ำแล้ววันนั้นผมก็นั่งคิดว่าผมทำอะไรไม่ดีขนาดผมโดนตบหน้าเลยหรอกับอีกคำที่ว่าไม่กินปูแม่ม้าบอกว่าเอ็มแกต้องฟังนะถ้าแกไม่ฟังแกจะเป็นคนไม่ฉลาดอันนี้ผมได้ยินคำนี้ผมแบบอึ้งเลยเกิดมาในชีวิตไม่เคยมีพูดอย่างนี้เลยแต่ผมไม่ได้เถียงนะผมยกมือไหว้บอกแม่ครับไม่เคยมีใครครับพูดคำนี้กับผมเลยนะถ้าแม่เห็นอะไรผมไม่ดีหรือแม่อยากสอนแม่สอนได้นะครับตำรวจไม่ได้ส่งให้ทนายอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าตำรวจเกาหลีคุยกับผมยังคุยไม่ค่อยจะถูกเลยครับต้องเป็นผมส่งให้พี่ทนายอยู่แล้วส่วนทางฝั่งของทนายตั้มนะคะที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศจบหน้าที่ค่ะเพราะว่าไม่ได้คุยกับนักแสดงหนุ่มในข่าวแล้วด้านกรณีที่ม้าอนภาเนี่ยอ้างว่าเป็นการแตะที่ใบหน้าไม่ได้ตบนั้นทนายตั้มก็บอกนะคะว่าคนทั้งประเทศคงเห็นคลิปกันหมดแล้วแต่ถ้าจะอ้างว่าแตะก็คือแตะสุดท้ายทั้งคู่จะไปกันดีกันหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยตนไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครนะคะก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วค่ะ